าวน้อยแสนสวยสุดน่ารักคนนี้เธอมาพร้อมกับความสามารถในการร้องเพลงที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญก้าวพนิชพงศ์ชื่อเล่นชื่อว่าน้องก้าวอายุ9ปีค่ะอยู่โรงเรียนบูรณศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะปกติแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะหนูร้องเพลงทุกแนวเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นตอนที่หนูประกวดเพลงลูกทุ่งครั้งแรกค่ะที่ไมค์ทองคำเด็กนะคะหนูรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ท้าทายคือเพลงสากลจะต้องไม่มีลูกเอื้อนแต่ว่าเพลงลูกทุ่งต้องมีค่ะหนูก็เลยเอามาประกวดค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่พอมีคุณครูและคุณแม่มาก็รู้สึกเริ่มดีใจขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่ต่อข้างหน้าค่ะส่วนเพื่อนๆที่ไมค์ทองคำเด็กก็มีความฝันเหมือนหนูใช่ไหมคะก็เขาก็มาเล่นกับหนูแล้วหนูก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นค่ะเรื่องของการร้องเพลงเคยท้อแท้อยู่ครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตก็คือไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วก็ไปเสียใจที่บ้านนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็กลับมาสู้ใหม่ค่ะถึงว่าหนูจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์ของหนูค่ะขอให้ท่านคณะกรรมการทุกๆคนช่วยติชมหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญก้าวพานิชพงศ์ชื่อเล่นชื่อว่าน้องก้าวอายุ9ปีอยู่โรงเรียนบูรณศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4เขตกรุงเทพมหานครจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะเขตทุ่งครุแขวงบางมดค่ะวันนี้จะมาขับร้องเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจะคุยกันก่อนไหมหรือว่าร้องเลยค่ะคุยก็ได้ค่ะน้องก้าวอายุ9ปีค่ะมีแต่เลขมงคลทั้งนั้นเลยนะครับได้ทานข้าวยังเนี่ยทานข้าวแล้วค่ะแล้วใจเย็นลงด้วยไหมเย็นลงค่ะที่ถามเพราะว่าเห็นน้องก้าวมาแล้วสปีดใหญ่เลยสบายสบายนะลูกนะค่ะหัวใจทศกัณฐ์ค่ะซ้อมมาดีแล้วก็ดีนิดหน่อยค่ะดีนิดหน่อยเนาะค่ะงั้นทำให้เต็มที่นะครับเมื่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุไฉนใจยังไม่จำว่ารักทำให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนีสู้อดสู้ทนรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลาชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจพี่น้อยครับใช่ครับที่หนูร้องมาลุงโน้ตชอบท่อนที่3เท่านั้นเองอยากมีรักเนี่ยหนูผักพลังเต็มที่พอเลยท่อนฮุกไปมาท่อนที่4หนูเริ่มซอฟเสียงตัวเองถ้าหนูปล่อยเสียงไม่เต็มที่หนูเป็นคนที่เสียงเพราะมากแล้วเป็นเสียงในที่ดีมากนาสิกคำว่าอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาเนี่ยหนูร้องได้สุดยอดเลยซื้อใจลุงโน้ตละชอบรู้สึกครับรู้สึกเหมือนกันเลยลูกก้าวเอาใจประสุไปเลยท่อนที่ร้องว่าอยากมีรักนาสิกเพราะมากเพราะจริงนะเขาร้องเก่งมากนะขอบคุณค่ะเก่งมากแต่วันนี้เหมือนแค่มีการเกรงตั้งแต่เดินออกมาและจังหวะการพูดการอะไรลูก สบายๆนะลูกนะบางทีคำพูดไม่ต้องเตรียมมาจากบ้านก็ได้ลูกถ้าธรรมชาติยิ่งวันนี้จะน่ารักมากและร้องเพลงเสียงเพราะมากลูกชื่นชมจ้ะขอบคุณค่ะ
น้องก้าวมีครบทุกอย่างเลยนะลูกหน้าตาสวยยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นบุคลิกของศิลปินเห็นเห็นเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากวันนี้รู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเหมือนยังตื่นเต้นและประหม่าถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็มีความนิ่งในจิตใจมากขึ้นเนี่ยการร้องเพลงเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเลยร้องเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณค่ะพร้อมกันครับร้องกันเลยครับผ่านจ้าอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการไปไม่น้อยเลยทีเดียวเชื่อว่าพรสวรรค์บวกกับการฝึกซ้อมของหนูความฝันคงจะอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับน้องก้าว